ร่วมป้องภัยไฟป่าตอนที่1จอยจอยอุ้ยอยู่หรือเปล่าอยู่จ้าอยู่จ้ารอเดี๋ยวจ้าไปเดี๋ยวนี้แหละเอ๋ว่าแต่ผู้ใหญ่กับหนูขวัญจะไปไหนกันแต่เช้าเลยนะเนี่ยก้าไปดูต้นไม้ในโครงการปลูกป่าของหมู่บ้านเราไงล่ะจ้าเอาก็หมู่บ้านเรานี่จัดเวรยามดูแลแล้วนี่อาผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องไปอีกทำไมล่ะจ๊ะเนี่ยก็ตรวจบ่อยๆจะได้ไม่มีใครกล้ามาแอบตัดไม้ไงจ๊ะนะจ้ะอ๋อแบบนี้เขาเรียกกันไว้ดีกว่าแกวันนี้เจ้าจ้อยขารมขมขายขึ้นเยอะเยอะนะอยากจะไปด้วยกันก็ไปสิอย่ามัวโอเอนะไปได้ทันทีเลยเกือบลืมไปแน่ทำไมเห็นอาผู้ใหญ่จะเรียกพวกชาวบ้านเราเนี่ยมาอบรมเรื่องไฟป่านะจ๊ะใช่สิหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่ใกล้ป่ามีโครงการปลูกต้นไม้ปลูกป่าเยอะนี่ต้องเตรียมการป้องกันไฟป่าเอาไว้พร้อมด้วยสิอ้อถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้นี่ต้นไม้ป่าไม้ก็จะเสียหายมากเลยใช่ใช่ไฟป่านะมันมีทั้งคุณและโทษถ้าปล่อยให้ลุกลามรุนแรงมากมันก็จะเป็นโทษมากกว่านะเข้าใจแล้วจ้าว่าแต่อาผู้ใหญ่เนี่ยจะนัดประชุมชาวบ้านเมื่อไหร่จ๊ะบอกมาคำเดียวนะไอ้จ้อยเนี่ยประกาศทั่วทั้งหมู่บ้านเลยจ้าเออดีมากดีมากสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้มีงานมหากรรมคนดีศรีอยุธยาที่ลานปรีดีและหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสที่ปีนี้ท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ได้รับเกียรติจากองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลดีเด่นของโลกประจำคริสตศักราช2000สำหรับท่านอาจารย์ปรีดีนั้นนักเรียนธรรมศาสตร์ที่เป็นนักเรียนเตรียมปริญญาเรียกกันว่าท่านผู้ประสาทการเมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่นั้นได้รับความกรุณาจากท่านและเพื่อนร่วมรุ่นผู้ที่ยากไร้ขาดแคลนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากทางภาคใต้มาอาศัยอยู่ตามวัดต่างๆขัดสนในเรื่องเงินทองที่จะต้องรับประทานในตอนมื้อกลางวันทางท่านปรีดีได้จัดอาหารในราคาชุดละ3สตังค์เป็นข้าวแกงจานใหญ่1จานรับประทานอิ่มพร้อมด้วยของหวานซึ่งมีมันเทศต้มน้ำตาลแกงเผ็ดที่มาราดข้าวนั้นเปลี่ยนไปเป็นแกงต่างๆทำให้นักเรียนเตรียมในตอนนั้นได้ประทะประทังชีวิตด้วยอาหารที่ท่านได้จัดขึ้นแต่ถึงกระนั้นหลายต่อหลายคนก็ยังไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารในราคา3สตังค์เพราะว่าทุกๆคนนั้นได้เข้ามาร่ำเรียนที่กรุงเทพด้วยความขัดสนต้องกระเบียดกระเสียนอยู่ที่วัดของขบฉันของท่านอาจารย์ที่ตัวเองได้อาศัยอยู่ก็ไม่พอเพียงถ้าท่านมีชีวิตอยู่ในวัดหรือได้เห็นเด็กวัดในสมัยนั้นท่านคงจะทราบซึ้งถึงคำว่าแกงเหาะเป็นอย่างดีแกงเหาะนี้ก็คือว่าเมื่อพระซึ่งเป็นอาจารย์ของตัวฉันเสร็จแกงที่เหลือนั้นลูกศิษย์3-4คนต่างก็หมายตากันไว้พอท่านฉันเสร็จเท่านั้นน่ะก็จะมีคนหนึ่งยกแกงนั้นหนีไปเพื่อจะไปรับประทาน
คนเดียวก็มีการกลุ่มรุมกันแย่งแกงจนกระทั่งบางทีไม่ได้กินกันสักคนหนึ่งมีหลายต่อหลายคนที่อยู่อารามบอยแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นลูกศิษย์วัดมาเก่าโดยที่ท่านไม่ได้ปิดบังชีวิตของท่านแต่คงจะไม่ลำบากยากแค้นเหมือนนักเรียนเตรียมธรรมศาสตร์เมื่ออยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นบุกน้ำท่วมใหญ่ขาดแคลนไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็มีหลายต่อหลายท่านที่มีฐานะดีซึ่งจะขออนุญาตยกตัวอย่างขึ้นมาคือท่านองคมนตรีทานินไกรวิเชียรท่านผู้นี้มีฐานะดีและได้รับเงินมาใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันถึงวันละสลึงหนึ่ง25สตางค์อีกท่านหนึ่งคือดร.กฤตสมบัติสิริอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ซึ่งล่วงลับไปแล้วนั่นก็ได้25สตังค์เหมือนกันเพราะว่าเป็นลูกคหบดีท่านเจ้าคุณมหาสวรรค์ผมนั้นได้แค่10สตังค์เท่านั้นเองก็เพียงพอที่จะได้รับประทานข้าวหมูแดงของนายชุนซึ่งอยู่หลังเทศบาลในราคา5สตังค์แล้วก็ยังมีเงินเหลือที่จะไปรับประทานของหวานพวกไอศกรีมอะไรได้อีกจัดว่ากำลังอยู่พอดีแต่เมื่อเห็นเพื่อนทั้งหลายไม่มีอาหารกลางวันที่จะรับประทานก็มีการหาทุนเพื่อซื้ออาหารกลางวันให้เพื่อนๆโดยรวมกลุ่มกันเล่นดนตรีในตอนหยุดพักกลางวันผมเป็นคนร้องนักดนตรีก็มีมาโนชศรีวิภาและนิพันธ์สเวตนันซึ่งแต่งเพลงจูบคนคิดว่าไม่สำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็มีคุณประจิมภูมิพักสองคนแรกที่ผมเอ่ยชื่อนั้นล่วงลับไปแล้วมาโนดเป็นมือกีตาร์ที่ดังในเมืองไทยเพลงสาวตางามนั้นเสียงกีตาร์ที่เดี่ยวโซโลนั้นเป็นฝีมือของเขานอกจากนี้ก็มีผู้มาร่วมอีก 2-3 คนมีเพื่อนอีกคนคือวิเชียรตอนหลังเป็นนักหนังสือพิมพ์เราแต่งตัวด้วยเครื่องแบบนิสิตก็ไม่ใช่นิสิตครับเครื่องแบบยุวชนในสิวิเชียรเขาก็เอาหมวกเนี่ยแหละครับไปเรียรายเงินจากท่านผู้มีฐานะดีโดยเฉพาะนักเรียนหญิงอย่างเช่นคุณอาพรกันนสูตรซึ่งตอนหลังเป็นอาพรสุนทรสนานภริยาของคุณเอื้อสุนทรสนานที่เราเรียกกันว่าพี่หนูก็มาสมทบทุนอาหารกลางวันกันอย่างพร้อมเพรียงผู้หญิงนี่เขากินน้อยครับพอได้สตังค์มาเขาก็มาให้ใส่หมวกลงไปก็เพียงพอสำหรับท่านทานินนั้นผมจำได้ว่าท่านให้10 สตังค์เลยทีเดียว10 สตังค์เลยส่วนด็อกเตอร์กริตนั้นจะให้10เหมือนกันแต่บอกว่าขอออกสัก2ให้8ได้ไหมวะเพราะว่าจะต้องเอาเป็นค่ารถรางเราก็ยอมครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น
ก็ทำให้ผู้ซึ่งขาดแคลนนั้นได้ดำรงชีวิตอยู่มีความสุขสบายพอสมควรเป็นการหาทุนอาหารกลางวันแก่ผู้ที่ขาดแคลนได้เป็นอย่างดีนักเรียนธรรมศาสตร์ไม่ได้อับอายกับการที่ไม่มีข้าวจะกินไม่ต้องปิดต้องบังเพราะว่าเด็กธรรมศาสตร์นั้นถือว่าความจนเป็นอาภรณ์แห่งชีวิตและทุกคนก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาจนประสบความสำเร็จในชีวิตหลายต่อหลายคนที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการราชการและการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับท่านนายกชวนนั้นท่านเป็นรุ่นหลังครับหลังสงครามแล้วท่านถึงเข้ามาเป็นอารามบอยแต่ในตอนสงครามนั้นระหว่างสงคราม4ปีนั้นนักเรียนธรรมศาสตร์ยากลำบากที่สุดสำหรับผู้ซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองทุกๆคนยังไม่ลืมบุญคุณของท่านผู้ประสาทการที่ได้จัดอาหารกลางวันแค่3สตังค์แต่ถึงกระนั้นหลายคนไม่มีเงินที่จะซื้อ3สตังค์มีทั้งข้าวทั้งหวานสำหรับท่านที่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในปัจจุบันนี้คงนึกไม่ออกว่า3สตังค์เนี่ยซื้อข้าวแกงพร้อมทั้งมันเทศต้มน้ำตาลได้ยังไงข้าวแกงทุกวันนี้พอจะกินอิ่มนั้นก็มีราคาถึงจานละ20บาทถ้าแลกออกเป็นสตังค์เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ล่ะครับเป็นเท่าไหร่ก็บาทหนึ่งก็มีร้อยสตังค์โอ้โหแล้ว3สตังค์มันเป็นยังไงที่มาเล่าอย่างเงี้ยผิดพลาดหรือเปล่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าขอเรียนว่าในสมัยก่อนนั้นนะครับเงินมีค่าราคาแพงของกินต่างๆถูกมากก่อนสงครามโลกครั้งที่2ก่อนที่จะอุบัติขึ้นที่ยุโรปในวันที่1กันยายน2482ในปี2481นั้นทางรัฐบาลได้ออกเหรียญครึ่งสตังค์ออกมาใช้เป็นเวลาดูเหมือนจะ2ปีเหรียญครึ่งสตังค์นั้นคนที่อายุเลย70ไปแล้วเคยใช้และก็ค่าของมันครึ่งสตังค์เนี่ยได้ข้าวสวย1ชามเป็นอย่างนี้นะครับครึ่งสตังค์ก็มีมาแล้วเมื่อผมพูดในรายการวิทยุของผมนี่มีคนถามกันมาเหมือนกันว่าเอ๊ะอะไรครึ่งสตังค์ได้เหรอจริงหรือเปล่าเขาอัลไซเมอร์หลงลืมลืมหรือเปล่าขอเรียนว่าไม่ได้หลงลืมเพราะว่าผมมีหลักฐานพยานโดยรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขาถ่ายรูปเหรียญครึ่งสตังค์มาให้ดูและเทียบกับเหรียญหนึ่งสตังค์เป็นสตังค์แดงที่มีรูจนกระทั่งคนในรุ่นผมนั้นลองลำตัดกันว่าสตูมีรังแล้วก็สตังมีรูคือมันมีรูสำหรับจะร้อยพวกเหรียญต่างๆนานานั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมากว่าประมาณสักราวๆ60ปีแล้วนะครับประมาณ60ปีแล้วท่านที่ได้ฟังนี้ก็ขอเรียนว่าเป็นความจริงทั้งหมดสาบานได้
ไม่ได้เอาความเท็จมาพูดแต่ประการใดรวมทั้งความกรุณาของท่านผู้ประสาทการก็ได้ทำให้พวกเราซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมปริญญาในตอนนั้นมีความสุขตามอัตภาพจนกระทั่งเป็นกำลังของชาติมาได้ในปัจจุบันท่านที่ร่วมรุ่นและก็ได้ฟังก็คงจะนึกถึงภาพในตอนนั้นออกนะครับเราเรียนโรงเรียนเตรียมไม่ได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ในตอนหลังน้ำท่วมใหญ่ในชุนได้ขึ้นราคาข้าวหมูแดงจาก5สตังค์เป็น6สตังค์ผมก็รวมกันกับพรรคพวกบอกว่าเอ๊ะมันฉวยโอกาสเพราะฉะนั้นอย่ากระนั้นเลยเราไปร่อนจานทิ้งซะให้หมดทางด้านติดกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั้นมีศาลาสำหรับเป็นที่ซ้อมดนตรีและมีครูล้อมรอบเราก็เอาจานของในชุนเนี่ยเป็นจานกระเบื้องนะครับร่อนลงคลองไปจนหมดในชุนก็นั่งโทมนัสเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาซื้อมาแพงเขาก็ต้องขายแพงในตอนหลังผมมารำลึกได้ว่าได้ก่อกรรมทำเข็นกับในชุนจนกระทั่งเสียเงินเสียทองต้องไปซื้อของใหม่มาก็รู้สึกผิดจึงได้เขียนเชลชวนชิมให้แก่ในชุนตั้งแต่ผมเริ่มทำเชลชวนชิมเมื่อปี2504เป็นการไถ่โทษทุกวันนี้ข้าวหมูแดงในชุนยังมีอยู่ครับอยู่หลังเทศบาลนี่แหละแต่ในชุนถึงแก่กรรมไปแล้วยังเหลือลูกสาวอยู่ท่านที่เป็นนักเรียนธรรมศาสตร์เมื่อได้ฟังแล้วไปช่วยอุดหนุนลูกสาวในชุนสักหน่อยเถอะครับ เพื่อจะได้เป็นการไถ่โทษธรรมศาสตร์รุ่นพี่ที่ไปทำร้ายจิตใจในชุนในครั้งกระนั้นก็คงจะได้บุญได้กุศลมาพอสมควรแล้วนะครับนี่ก็เล่าถึงเรื่องเก่าให้ฟังในสมัยที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้พูดถึงเรื่องที่ท่านผู้ฟังหลายต่อหลายท่านยังไม่ได้เกิดคือตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะเกิดขึ้นทางแถบเอเชียตอนที่ญี่ปุ่นบุก8ธันวาคม2484ก่อนหน้านั้นก็มีกรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสได้มีการใช้กำลังเข้าสู้รบกัน ทำให้มีวีรกรรมของทางทหารเรือมียุทธนาวีที่เกาะช้างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเกิดขึ้นในวันที่17มกราคม2484แต่ในตอนนั้นท่านอย่าลืมว่าปี2483นั้นมี9เดือนพอถึงวันที่31ธันวาคม2483ก็เป็นวันสิ้นปีและก็นับปีใหม่1มกราคม2484เพราะฉะนั้นการสู้รบยืดเยื้อมาข้ามปีเพียงไม่กี่วันไม่ใช่ข้ามเป็นปีๆในตอนนั้นก็มีการสู้รบกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนธันวาพอถึงมกรา
ทางญี่ปุ่นก็ไกลเกลี่ยเป็นการที่มีการใช้กำลังเข้าสู้รบกันเพียงแค่ 3-4 เดือนเท่านั้นเองนะครับทางฝ่ายทหารบกก็ได้มีการรบทางด้านศรีโสพลทางด้านอรัญญประเทศของเรานี่แล้วนะครับทำให้มีกองพันฐานราบที่3ได้เป็นกองพันที่ได้เหรียญกล้าหาญและมีนายทหารเพิ่งจบใหม่ๆเข้าทำการรบในกองพันนี้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญเป็นคนแรกคือพลตรีชโยกระสินซึ่งตอนนั้นเป็นร้อยตรีและก็ทางทหารม้าซึ่งมีรถถังขนาดเบาที่เราเรียกว่าไอแอดก็ได้เข้าทำการรบในคราวนั้นด้วยและได้สร้างวีรกรรมไว้โดยยึดรถถังเรโนขนาดใหญ่ของฝรั่งเศสพร้อมทั้งพลประจำรถเป็นเฉลยคุณฉันพระสิริมีความคิดว่าจะอนุรักษ์รถถังแห่งเกียรติภูมิของชาติไทยเอาไว้โดยขอเอามาตั้งแสดงไว้ที่หอเกียรติภูมิรถไฟสวนจตุจักรผมได้เล่าถึงเรื่องนี้มาแล้วว่ายังขาดเงินอยู่บ้างเพียงไม่กี่หมื่นเพื่อจะมาบูรณะรถถังให้อยู่ในสภาพเดิมคุณสันพัชริส่งจดหมายมาพร้อมทั้งรูปรถถังไอแอดมาให้ผมดูเพื่อเตือนความจำในจดหมายนั้นบอกมาแล้วว่าทางรถถังเบาวิกเกอร์อาร์มสตรองเนี่ยนะครับทำการลาดตระเวนอยู่เผชิญหน้ากับรถถังเรโนของฝรั่งเศสเกิดการต่อสู้กันขึ้นรถถังไทยเล็กกว่าอาวุธด้อยกว่าไม่อาจสู้กับรถถังฝรั่งเศสซึ่งหน้าได้จึงใช้กลวิธีสู้พลางหนีพลางล่อให้รถถังฝรั่งเศสไล่ตามไปในภูมิประเทศอันเป็นที่ลุ่มรถถังไทยซึ่งเบากว่าสามารถแล่นผ่านโคลนตมไปได้แต่รถถังฝรั่งเศสไล่ตามไปก็ติดหล่มจมโคลนรถถังไทยจึงหวนกลับมาและทหารไทยลงจากรถใช้ปืนยิงเข้าไปในรถทำให้ทหารฝ่ายอินโดจีนฝรั่งเศสต้องหนีออกมาทหารไทยใช้วิชามวยไทยจับกลุ่มข้าศึกและยึดรถถังเรโนไว้เป็นเฉลยและก็นำมาแสดงให้พวกเราได้ชมกันในตอนนั้นนะครับในปัจจุบันรถถังวิกเกอร์และเรโนที่เคยเป็นคู่ศึกในอดีตได้เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรจังหวัดสระบุรีรถบางคันรถถังเบาบางคันได้รับการซ่อมบูรณะให้อยู่ในสภาพใช้เครื่องยนต์แล่นได้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของชาติไทยในโอกาสครบ60ปีแห่งกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสชมรมเจ้าดาราทองได้ขอรถถังเบาวิกเกอร์อาร์มสตรองแบบ77จากกองทัพบก1คันเพื่อตั้งแสดงไว้ที่หอเกียรติภูมิยานยนต์พีระเจ้าดาราทองที่สวนจตุจักรกรุงเทพมหานครในนิทรรศการยานยนต์ปลอดภัยซึ่งจัดขึ้นตามโครงการยานยนต์ปลอดภัยซึ่งมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะประธานกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเป็นประธานโครงการรถถังวิกเกอร์อาร์มสตรองแบบ77ที่จะได้มานี้อยู่ในสภาพที่ชำรุดสุดโทรมตามกาลเวลาชมรมเจ้าดาราทองจึงมีโครงการที่จะซ่อมบูรณะให้คืนคงสู่สภาพอันสง่างามอีกครั้งและถ้าหากสามารถทำให้ใช้เครื่องยนต์แล่นได้ก็จะได้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ
เป็นการรณรงค์นอกจากเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ยานยนต์แล้วยังเป็นการประกาศศักดิ์ศรีเกียรติภูมิให้คนไทยเกิดความเชื่อมั่นและต่างชาติเชื่อถือว่าคนไทยนี้เก่งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดยานยนต์ในสยามประเทศชมรมเจ้าดาราทองจึงได้เริ่มการรณรงค์รวมใจคนไทยให้เสียสละเงินคนละเล็กละน้อยตามกำลังและศรัทธาเพื่อซ่อมบูรณะอนุรักษ์รถถังวิกเกอร์อาร์มสตรองแบบ77ซึ่งจะได้รับจากกองทัพบกให้คืนสู่สภาพอันสง่างามและเป็นการรักษาความเป็นไทยของประเทศชาติให้ทุกทางด้วยการผนึกกำลังในการรวมใจปฏิบัติการจิตวิทยาครั้งนี้ผู้สนใจสนับสนุนกิจกรรมนี้ติดต่อได้ที่สัมภสิริวิริยสิริประธานชมรมเจ้าดาราทองโทรศัพท์243ขอโทษนะครับผมอ่านไม่ค่อยเห็น243-2037 373-9976 729-3484 และที่หอเกียรติภูมิยานยนต์พีระเจ้าดาราทองสวนจตุจักรเป็นโทรมือถือครับ01-918-7401ครับในการนี้รายแรกเป็นเพื่อนบ้านของผมและเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกันมานมนานคือคุณสุเทพปุรณคุปและภรรยาคือวัฒศรีปุรณคุปได้ส่งเงินมาจำนวน 1,000 บาทผมได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับบอกมาว่าได้ฟังรายการครอบจักรวาลซึ่งต้องการรวมทุนทรัพย์เพื่อซ่อมแซมรถถังรุ่นอินโดจีนสมัยเราเป็นยุวชนทหารเพื่อเป็นอนุสรณ์จึงขอร่วมบริจาคเงินผ่านทางเพื่อนเป็นจำนวน 1,000 บาทหวังว่าเงินจำนวนเล็กน้อยจะรวบรวมได้สำเร็จตามความประสงค์นี่แหละครับคุณสุเทพก็ร่วมรุ่นราวคราวเดียวกันมาตั้งแต่ครั้งประนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่รู้เรื่องเหตุการณ์ตอนสมัยที่สงครามอินโดจีนเป็นอย่างดีก็เลยส่งเงินมาผมขอขอบพระคุณแทนชมรมเจ้าดาราทองของคุณสรรพสิริและก็ขอเรียนให้ทราบว่าจะได้นำเงินนี้มอบให้คุณสรรพสิริเพื่อทำงานตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้เมื่อวานนี้ผมได้ไปรับประทานอาหาร กับเจ้าหน้าที่บริษัทเชลซึ่งตอนนี้เขาได้ออกหนังสือมาเล่มหนึ่งหลังจากที่ออกหนังสือเกี่ยวกับเรื่องคู่มือการท่องเที่ยวตามที่ต่างๆมาแล้วเล่มนี้เป็นคู่มือเชลชวนชิมซึ่งได้รวบรวมอาหารเชลชวนชิมเท่าที่จะมากได้ทั่วประเทศทั้ง4ภาคเอามารวบรวมไว้ในเล่มนี้มีรูปมีแผนที่มีคำอธิบายสั้นๆอย่างเช่นในกรุงเทพของเรามีร้านหนึ่งซึ่งบรรดาท่านผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักกันดีโดยเฉพาะนักเรียนเทคนิคฐานบกรุ่น4เวลาจะรับประทานอาหารร่วมกันหรือเลี้ยงรุ่นจ
ะไปที่ไหนไม่รู้จักทั้งสิ้นครับรู้จักแต่พงหลีที่ตรงสี่แยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเท่านั้นนักเรียนเทคนิคฐานบกรุ่นนั้นอยู่ในกองทัพอากาศอยู่ในกองทัพบก ทั้งหมดออกมารับกระบี่39คนขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ที่ไปไหนมาไหนได้ก็ประมาณ10คนรวมทั้งพลเอกเสริมณนครพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์พลอากาศเอกเฉลิมทีวเวศเป็นต้นคนที่แข็งแรงที่สุดในรุ่นเห็นจะเป็นผู้การถาวร ซึ่งท่านก็ได้เห็นออกรายการกับผมอย่างกระฉับกระเฉงบางทีคนๆดูยังบอกว่าเอ๊ะผมดูจะแก่กว่าผู้การถาวรด้วยซ้ำไปร้านพงหลีนี่แหละครับก็มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเชลชนชิมไว้เป็นเวลานานแล้วครับ นี่คือพงหลีร้านเก่าแก่นะครับเล่มนี้ออกตามหลังถนัดสีชี้ทางอร่อยจะขายตามปั๊มเชลทั่วไปในราคาเล่มละ110บาท110บาทครับรูปเล่มกระทัดรัดดีเหมือนกันแล้วก็บอกวิธีขอประกาศนียบัตรและป้ายเชิญชวนชิมไว้ด้วยเป็นคู่มือการขอป้ายเมื่อได้รับการแนะนำเป็นคู่มือในการรับประทานอาหารนะเวลาจะไปที่ไหนที่ไหนด้วยมาทางบริษัทเชลได้พิมพ์ขึ้นหลายหมื่นเล่มนะครับคุณธีรพจน์วัชราภัยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดค้าปลีกของเชลได้บอกเอาไว้ว่า39ปีเชลชนชิมในนามของบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนเชลชนชิมมาโดยตลอดรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภูมิใจที่ได้ร่วมกับคุณชายถนัดศรีสร้างตำนานแห่งเชลชนชิมจนเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับจากประชาชนทั่วประเทศจนถึงทุกวันนี้สำหรับ39ปีเชลชนชิมทางบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลของร้านค้าต่างๆที่เคยได้รับเชลชนชิมนำมาปรับปรุงและจัดทำหนังสือคู่มือเชลชนชิมเล่มใหม่ให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุดเพื่อประโยชน์ของท่านผู้เป็นนักชิมทั้งหลายที่จะได้ลิ้มรสอาหารอร่อยตามมาตรฐานของคุณชายถนัดศรีในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศขอขอบพระคุณร้านค้าต่างๆที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ความสะดวกและเอื้อเฟื้อข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการจัดทำคู่มือเชลชนชิมเล่มนี้จนสำเร็จด้วยดีเล่มนี้ก็ทั่วประเทศครับส่วนถนัดสีชี้ทางอร่อยนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อเขียนที่อยู่ในคอลัมน์เชลชวนชิมในมติชนสุดสัปดาห์ผมว่ามีไว้ทั้งสองเล่มนี่แหละครับจะเป็นคู่มืออย่างดีเลยทีเดียวทางคู่มือเชลชวนชิมอันนี้มีรูปมีถ่ายหน้าร้านเอาไว้ด้วยแล้วก็มีแผนที่ตลอดจนข้อความที่พูดถึงร้านที่ได้อยู่ในเล่มนี้อย่างสั้นๆเพื่อจะได้รู้ว่ามีอะไรอร่อยที่ชวนชิมเอาไว้จะมีขายที่ระปั๊มเชลทั่วไปครับปั๊มเชลทุกปั๊มทั่วประเทศ
ในวันที่15พฤษภาคมนี้ก็คงจะส่งถึงปั๊มเชลทุกปั๊มได้ราคาเล่มละ110บาทไม่มีส่วนลดไม่มีอะไรหรอกครับไปเติมน้ำมันปั๊บจ่าย110บาทได้เล่มนี้มาเลยตอนนี้เข้าใจว่ากำลังจะทยอยส่งไปเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ทางเชลได้เอาหนังสือเล่มนี้มาให้ผมดูและก็ได้เห็นแล้วเป็นประโยชน์มากถ้าท่านได้ไปที่ไหนนะครับไปต่างจังหวัดแล้วอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างดูเอาก็แล้วกันตอนสุดท้ายยังมีคุณสมบัติของพืชต่างๆอย่างเช่นขี้เหล็กนะฮะต้นขี้เหล็กพวกกระเจี๊ยบอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างให้ท่านได้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในพืชผักแต่ละอย่างแต่ละอย่าง ผมยังไม่ได้เปิดดู โดยรอบนะครับนี่ก็มีบางอย่างบางร้านซึ่งชวนชิมในระยะหลังตอนที่หลังจากการรวบรวมไม่ได้ปรากฏอยู่ในนี้ท่านก็ไม่เป็นไรหรอกครับอ่านในมติชนแล้วก็ไปได้หรือจะฟังผมพูดในตอนวันอาทิตย์ตอนเช้าก็ได้เล่มนี้เป็นคู่มือเชลชวนชิมจริงๆก็ขอเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่15ไปราคา110บาทมีจำหน่ายตามปั๊มเชลทุกปั๊มครับสวัสดีครับ